าวดีครับสำหรับพี่น้องๆ นะครับที่ขับพวกรถแก๊ปลาล่ามูฟแพนด้าหรือเป็นที่ส่งอาหารนะครับ JVTech มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจริงครับน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับตอนนี้ร้อยกิโลวินาที55แรงครับจอดออกเปิดหงายท้องได้เลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่สวัสดีครับผมบกเอสครับสวัสดีค่ะเจย์เรซซิ่งค่ะผม JVTech ครับชั่วโมงนี้แน่นอนครับนี่ครับวีระบุรุษตอนโควิดใจ delivery bike ใช่คือทำไมถึงเป็นไบค์ delivery มันมีอะไรเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มนี้ไหมหรือยังไงก็จะมีพี่ๆน้องๆนะครับที่ขับรถเนี่ยผมเล็งเห็นมากเลยกับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เพราะว่าวันนึงจะใช้เยอะมากครับครับตรงนี้ผมก็เลยมีโปรโมชั่นให้พวกพี่ๆน้องๆเขามีอะไรยังไงคือตอนนี้ผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับลด 30% นะครับเอ็นไอน้ำมันเครื่องของเหลวทุกชนิดน้ำมันเครื่องทาทุกอย่างครับ30%ครับโอ้โหอะไรศูนย์ลด 10% ครับฟรีค่าแรงครับโอ้โหฟรีตรวจเช็คครับตรวจเช็คชุดข้างล้างทำความสะอาดเราล้างให้ฟรีเลยครับพี่วิ่งมาแล้วร้อนทั้งวันเนี่ยพี่มาจอดผมล้างให้ฟรีเลยครับล้างเครื่องล้างรถล้างชุดข้างครับชุดระบบส่งน้ำคนใหญ่จะเป็นรถสายพานถ้าเยอะจะมีผงฝุ่นเยอะครับเยอะใช่ร้อนๆมาเนี่ยเราล้างให้สะอาดเลยครับครับแล้วก็แต่ต้องมาในเครื่องแบบใช่ครับนิดนึงแล้วก็สำหรับคนที่เครื่องมีปัญหาเครื่องพังนะตอนนี้นะครับเรามีส่วนลดด้วยฟรีค่าแรงครับลดอะไรอีก 10% ฟรีค่าแรงครับว่าฟรีค่าแรงนี่คืออะไรถ้าประกอบเครื่องผมก็ไม่คิดครับผมคิดค่าอะไรอย่างเดียวครับฮะรถผมก้านพังผมถือโอกาสช่วงโควิดนี่เลยมาหาเจเลยได้พี่แต่ต้องเป็นพนักงานส่งของจริงนะต้องไปเดลิเวอรี่จริงๆครับเพียงแค่วันไหนถ้ามีลูกค้าเยอะขอความร่วมมือเป็นวันถัดไปหรือนัดคิวไว้ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ดูก่อนรถที่มาอันนี้รถปกติใช่ไหมคะปกติครับอันนี้คือไม่จัดฉากไหมไม่ครับหน้าร้านก็จะคุ้นคืออย่างนี้ทุกวันครับพี่แล้วที่มานี่ส่วนใหญ่จะเหล่า PCX Honda รถเนวาดาคือฮิตอยู่ตลอดเวลาปัญหาของพวกเขาอ่ะเคยเจอไหมปัญหาจริงๆเราถ่ายน้ำมันเครื่องเราดูตามระยะกิโลครับแล้วมันจะทนครับส่วนใหญ่ที่พังกันคือก้านพังลูกติดเนี่ยคือเกิดจากดูเป็นเดือนที่คือเกิดจากน้ำมันเครื่องคือแบบไม่ได้สังเกตก็ดูด้วยว่าเอ้ยน้ำมันเครื่องเราเหลือเยอะไหมโดยปกติกี่กิโลเปลี่ยนทีผมแนะนำนะครับถ้ารถเดิมๆนะครับ 2,000 โล 2,500 เนี่ยไม่เกินนี้ครับกำลังสวยแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์อ่ะ Honda PCX เนี่ยเป็นรถที่รับความนิยมอ่ะมันปรับแต่งและโมดิฟายได้ไหมโอ้สบายพี่สำหรับรถ Delivery เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามากันอ่ะขวัญใจ Messenger เนี่ยคือรถจากเดิมๆมาเนี่ยเราเปลี่ยนชามเข้าไปชุดเดียวก่อนเลยครับชุดชามหน้าชุดเดียวก่อนเลยครับชุดชามหน้าอย่างเดียวเลยครับเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ย 1,800 บาทพร้อมเมทคาร์บอนครับอันนี้คือจะเป็นผมเรียกว่าตัวใหม่แล้วกันนะโฉมของมันโฉม18ไฟ LED ครับจะเป็นไมดิจิตอลละแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น 1,600 ครับตัวเก่าตัวเก่าถูกกว่าถูกกว่าครับแล้วเปลี่ยนไอ้สเต็ปเนี้ยมันดีกว่าเก่ายังไงคุ้มไหมกับผมเปลี่ยนพันกว่าบาทเนี่ยอัตราเร่งมันดีขึ้นหรือว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงคุ้มครับพี่คุ้มกว่าเดิมเยอะครับมันคือยังไงให้รถมีประสิทธิภาพยังไงมากขึ้นรถจะรอบจะมาไวขึ้นครับปลดล็อกความเร็วท้ายได้ด้วยคือสแตนดาร์ดความเร็วท้ายอยู่ประมาณก็ประมาณ120กว่าครับก็จะมีอาการตัดครับตัดแต่ถ้าเปลี่ยนชามไปผมเคมให้ถึง135 140เฮ้ย135 140เนี่ยคือต้องหมอบขับอะไรป่ะหัก135ต้องหมอบครับพี่คือถ้านั่งขิดก็คือดีกว่าเดิมแน่นอนใช่ก็เป็นอย่างนี้สมมุติรถเดิมๆ0ถึง120ขี่ได้ใครก็ขี่ได้ครับแต่อาจจะใช้ระยะทาง2กิโลครับผมแต่ถ้าสมมุติเราใส่ชามไปผมจะให้เหลือโลเดียว120เลยคือย่นระยะทางขึ้นมาย่นระยะครับความเร็วดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับแน่นอนครับแล้วถ้าไม่ดีกว่าเดิมอ่ะผมคืนเงินครับคือขับรถมาทำปุ๊บพี่ผมไม่ได้เงินครับพี่1,800ครับแล้วเอาไปลองขี่เลยเสร็จแล้วครับโอ้พี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะของเดิมวิ่งดีกว่าครับถอดครับไม่เก็บเงินครับใส่ของใหม่ให้เลยใส่ของเดิมให้เลยของเดิมให้เลยครับฟรีครับพี่คือเอาที่พอใจเลยใช่ครับรถทุกคันเนี่ยเวลาทำเสร็จเนี่ยผมจะไม่มีการร้านผมจะไม่เก็บมาจำก่อนค่าอะไรผมไม่เก็บทำเสร็จปุ๊บโทรนัดเข้ามาลองขี่รถโอเคไหมเราได้ตามที่ต้องการกันไหมถ้าเข้าใจตรงกันเราค่อยจ่ายเงินครับแต่ก็ต้องบอกน้องก่อนว่าบางทีอ่ะสเปคมันมีจำกัดครับไม่ใช่ว่าจะทำ1,800อยากได้วิ่ง160ใช่ครับสเต็ปเบื้องต้น1,800สเต็ปต่อไปก็จะมีชุดชามครับเฟืองท้ายอ่า
ราก็จะมีท่อครับท่อผ่าก็ได้หรือเป็นท่อสร้างก็ได้เอาของคุณเนี่ยชุดคิดคุณเนี่ยครับผมมีให้ลูกค้าเลือกเลยชุดหนึ่งอยู่ประมาณ 9,000 ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับประมาณ 9,800 บาทชามเฟืองท่อสร้างนะครับครับลิ้นเร่งครับคอย่นกองเลสครับอู้เยอะแล้วเนี่ยครับมงเม็ดไล่ใหม่หมดเลยทุกอย่างครับตอนท้ายน้ำมันที่เขาเรียกว่าข้างอบเพี้ยนป่ะใช่ครับ 9,000 บาทครับ 9,800 ได้อยู่ประมาณอันนี้ผมเคลมไว้145บวกครับหมอบนะครับก็ดีกว่าสเต็ปมันขึ้นอีกนิดนึงดีครับรถจะมาขี่ติดมือครับเร่งแซงขาดครับรถคนขี่รถพวกนี้เดิมๆเขาจะรู้แล้วเวลาเร่งแซงจะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่คือในการมอดิฟายเนี่ยบางทีอ่ะเราไม่ได้ไปแข่งขันใช่ครับแต่เวลาเราจะแซงรถมือรถเมย์ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียวใช่ส่วนใหญ่ที่ปัญหาคือใช่ครับใช่เรายิ่งกับพวกที่เขาส่งของเนี่ยเขาบางทีเขาขนของเยอะๆหนักๆเลยยิ่งอื่นเลยฮะสเต็ปต่อไปครับถ้าเบื่อแล้วข้างผมแล้วเฮ้ยพี่เบื่อแล้วอยากขยับก็ผมแนะนำเป็นชุดใส่แคมก่อนครับแคมลูกเดิมก็มีครับผมแคมเบอร์หนึ่งผมจะเรียกว่าแคมเบอร์หนึ่งครับเป็นแคมลูกเดิมชุดนี้อัพอีกนิดอีกเท่าไหร่ 3,000 บาทครับคือค่าแคมรวมค่าแรงแล้ว 3,000 เลยครับก็ถ้าเผื่อมีเงิน 12,000 ก็จบจบครับจบครับคือคุณท้าเป็นค่ายมันใดใช่ครับจะทำสเต็ปไหนก็ได้คืออยู่ที่ลูกค้าจะเลือกได้หมดครับงานแก้อะไรเรารับหมดอีกเรื่องเลยสำคัญที่สุดเลยสเต็ปเนี้ยทำนานไหมรอนั้นได้เลยไหมนั่งรอได้เลยครับคุณสามารถนั่งดูได้เลยครับว่าเราขอตรงไหนของคุณออกมาบ้างแล้วอะไรเดิมก็เอากลับบ้านไปเอากลับบ้านครับสเต็ปคันนั้นน่ะสเต็ปอะไรนี่สเต็ปต่อไปป่ะคันนี้คือเขาเป็นข้างโอเพ่นแล้วเขาก็ขึ้นลูกมานิดนึงฮะเป็น59 59แคมฝาแล้วเจ้าของอยากถามน้องหน่อยว่าเป็นยังไงอันนี้คือได้ครับลูกค้าเลยรถหลานครับกำลังลูกค้ากำลังมารับกลับบ้านเลยพี่รถลูกค้าอยู่ไหมครับนี่ถ้าเผื่อฟังช่างอย่างเดียวเดี๋ยวไม่เชื่อเรามาดูเจ้าของรถถามว่าเขาพอใจไหมกำลังจะรับรถมารับรถกับพอดีก็เลยดึงไว้อันนี้รถใช้งานของตัวเองใช่ครับน้องเรียนอยู่ทำงานที่ไหนครับผมอยู่แม่กองครับทำงานทำงานแม่กองผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์ด้วยใช่ครับทำอะไรคะต้าเรซซิ่งครับผมต้าเรซซิ่งครับแล้วมาถึงมาทำที่นี่คิดยังไงมาทำที่นี่ถามก่อนเลยก็คือผมศึกษารถก่อนครับว่าเอ้ยทำที่ไหนดีผมก็ถามแล้วก็เช็คในเฟซบุ๊กดูครับจนมาเจอพี่เจก่อนทำที่เนี่ยเคยทำที่อื่นไหมไม่เคยครับคือมาเป็นรถสแตนดาร์ดเลยใช่ครับแล้วมาทำที่เนี่ยเริ่มตั้งแต่สเต็ปไหนจริงๆผมมี2คันครับคือคันเนี้ยเป็นคันใหม่คันนี้เป็นคันใหม่ผมซื้อมือ2มาครับแล้วคือคันแรกเนี่ยเป็น2018ครับครับผมครับผมก็คือผมทำคันนั้นก่อนแล้วคันเนี้ยผมก็ซื้อมาทีหลังแล้วก็มาทำเลยเพราะว่าไว้ใจด้วยคือผมมีทั้งหมด3โฉมเลยครับมีโฉมแรกก็คือ PTEC 125ครับถามตรงๆเลยชอบมันใช่ไหม Honda PCX เนี่ยใช่ครับชอบมากแม่ชอบด้วยเป็นรถยังไงมันขี่ดียังไงเดิมๆก็ได้จริงๆมันสะดวกครับสะดวกคือถ้าเทียบกับเวฟคือผมว่าโอเคไม่ได้ถ้าไม่ได้เทียบอัตราเร่งนะคือเน้นความสบายคล่องแคล่วว่องไวอยู่บล็อกใหญ่ใช่ครับเก็บของเก็บผักนะเนี่ยครับอย่างพวกนี้จะเป็นของเดิมที่เราคืนลูกค้าครับของเดิมทำการบ้านมานานไหมถึงมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ตัวเองจะต้องทำรถนี่ในยูทูบเบอร์ของตัวเองใช่ครับเห็นอยู่แล้วจะไปทำที่อื่นก็ได้ทำไมบล็อกมาหานี่คือผมศึกษามาก่อนครับว่าเอ้ยผลงานเป็นยังไงไล่เช็คจนมันเอาตรงศึกษาว่าแรงจริงเปล่าเฮียแม่งโซเชียลหรือรถหรือจริงวะอะไรใช่ป่ะใช่ครับประมาณใช่ฮะคือเราต้องเช็คอย่างนั้นอีกแล้วก็ดูพวกคอมเมนต์ใช่ครับไอ้ด้วยปกติตัวเองก็คือทำเล่นรถอยู่แล้วใช่ครับใช่เล่นปกติเล่นรถอะไรอยู่ครับจริงๆมาถึงผมพีเซ็กเลยคือขยับมาพีเซ็กเลยคือผมมีคันแรกอยู่แล้วก็คือคันเก่าแต่คันนั้นอ่ะเป็นรถใช้งานครับคือเริ่มแต่125ใช่ครับนี่คือเพราะอะไรถึงล่ะพี่สิคือด้วยความที่ว่าตอนแรกอ่ะผมเป็นเด็กติดเกมทั่วไปแล้วเหมือนว่าที่บ้านเนี่ยทำรถซิ่งก็คือเหมือนแบบเป็นคนรักรถอะไรประมาณนี้ครับก็คือมีรถซิ่งอยู่แล้วพ่อเป็นสายซิ่งแม่เป็นสายซิ่งก็เลยได้เชื้อมาเต็มที่แม่นี่ขับรถอะไรคะสายซิ่งเนี่ยพ่อขับบีโก้แต่งครับไอที่สตาร์ทเครื่องบูบูบูนี่ฮะพ่อสั้นเนี่ยใช่ครับก็เลยบอกว่าชอบเรื่องรถมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็เลยมาตัวเองแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ว่าเลยสิจริงๆเขาก็ถ้าอยู่ในขอบเขตครับคือเหมือนว่าทำผลงานเราครับอัปเดตผลงานให้คนได้ดูเหมือนแบบเป็นทางเลือกให้คนติดตามอะไรประมาณนี้ครับสอนแนะนำแนวทางอะไรประมาณนี้ครับแล้วสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปเดียวสเต็ปแรกเลยป่ะหรือว่ามีเอาคันนี้คันเนี้ยคันนี้จริงๆมาเป็นแชมใบเดียวแล้วก็เปลืองแล้วก็ค่อยๆลามใช่ครับค่อยๆลามจนตอนนี้มาอยู่ที่สเต็ปไหนครับห้าเก้าแคมฝาข้างโอเพ่นครับ
59แคมฝาข้างโอเพ่นครับต้นรวมคือผมพอใจนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็ได้ระดับนึงเนี่ยทำเครื่องสเต็ปเนี้ยเท่าไหร่59แคมฝาข้างโอเพ่นก็ 15,000 บาท 15,000 บาทความเร็วที่เคยขับอยู่ได้เท่าไหร่ขับเองเนี่ยขับเอง155ครับเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะจริงครับน้ำหนักเท่าไหร่101ครับตอนนี้100กิโลวินาที55ครับผมคลิปให้ดูด้วยตั้งแต่เริ่มหมอบจนตัดเลยครับแต่เราไม่ได้แข่งใครหรอกเราไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งครับเราไม่แข่งเราไม่นำหนุนให้แข่งอยู่แล้วใช่ครับแต่คือเราปรับแต่งไวไฟเพื่อสถานะของรถใช่ครับคือรถมันมีการสึกหรอครับผมคันนี้มันสึกหรอแล้วครับลูกมันหลวมครับผมก็เลยทำอัพไปเลยไหนๆก็ต้องเปลี่ยนลูกอยู่แล้วใช่ครับเออก็เลยให้ทำให้ในให้มันดีในระดับหนึ่งไปเลยช่างครับน้องประกาศเลย15,000วิ่ง155แล้วถ้าผัวพรุ่งนี้ใหม่5คันไหวไหมเนี่ย15,055แน่นอนได้ข่าวว่าจะขยับเพิ่มอีกเหรอครับจะอยากได้เท่าไหร่อ่ะอยากขยับเวอร์ชั่นไหนขึ้นมาจริงๆถ้าอยากได้จะได้เป็นสเต็ปคันนู้นเลยครับเดี๋ยวไปดูแสดงว่าคือสเต็ปคันนู้นต้องรุ่นใหญ่กว่าใช่ครับอันนี้ไอดอลเลยใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ครับโอ้ยเคยพังไหมเคยพังไหมก้านขาดแข็งนี่คันแรกเขาทำไปแล้วถามเขาว่าคันแรกใช้ไม่กี่โลแล้วคันแรกใช้ไป 20,000 กว่าโลครับเคยระเบิดไหมแรกออกมาวัยรุ่นบอกว่าหู PCX แม่งรถสายพิฆาตวิ่งไปน้ำมันเครื่องลงล้อหลังไม่มีไม่มีแล้วมันอยู่ที่ช่างและการโมดิฟายที่รู้จักปริมาณที่พอดีการบำรุงรักษาด้วยอยู่ที่นิสัยคนขับด้วยต่อให้ช่างดีแต่ขับชอบนั่นแหละแปลว่าโอเคแปลว่าถูกใจตัวสเต็ปนี้ระดับหนึ่งแต่อยากจะขยับด้วยถ้ามันนี่ถึงถ้ารถพร้อมแต่เขาคันนี้อัพหรือว่าจะซื้อรถคันใหม่จริงๆผมว่าจะทำไปเรื่อยๆครับถ้ามีเงินก็อาจจะขยับตีด้วยสองคุณติดตามน้อยที่ไหนอ่ะก็ช่องทางนะครับ YouTube ต้าเรซซิ่งครับผมแล้วก็ Facebook ต้าธนกรครับยังไงก็พี่ฝากช่วยแชร์พวกพี่ด้วยนะได้ครับพาพี่ดองบ้างนะแล้วเราสองคนจะนั่งกันดีกว่าขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต้าพี่ต้าบอกว่าสเต็ปอยากเหมือนอีกคันนึงที่มีอยู่ในดวงใจคือคันเนี้ยคันนี้ไม่ธรรมดาเคยเจอที่งาน GPX ครับที่สยามมีดีกี้เหรอมีดีกี้ได้แชมป์ด้วยไม่ใช่แค่แรงนะสวยอีกเจ้าของใครอ่ะน่ะเจอน้องก็เลยดีเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดียครับผมน้องเดียนะคะคันนี้มาน้องเดียไปประกวดอะไรมาเนี่ยคันนี้ประกวดสวยงามครับงานของฮอนด้าครับคือไม่ได้สวยแต่ติ๋มไม่ติ๋มด้วยไม่ติ๋มคือประกวดงานฮอนด้าประกวดที่ไหนครับสยามสแควร์ครับสยามสแควร์ที่ฮาร์ดล็อกหน้าฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะคะเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะรุ่นที่ประกวดเป็น PCX ได้รุ่นอะไรคะตอนนี้ตอนที่ประกวดอันนั้นเป็นงานมีติ้งของฮอนด้าเป็นฮอนด้าบีเจ็กทั้งหมดมีติ้งฮอนด้าบีเจ็กครับมีรู้สึกจะมีหลายคันที่ได้ใช่ไหมประมาณ10คันติด1ใน10ด้วยว้าวโอ้ไม่ธรรมดาครับคันนี้ครบเลยครับสวยก็สวยนะครับวันนี้งานเนียนเลยมีให้แปะติ๊กเกอร์ด้วยอันนั้นรู้สึกจะ1ในนั้นด้วยน้องแล้วคันนี้เราปรับแต่งเป็นแนวไหนบ้างเนี่ยพี่เขาถามเลยเนี่ยเห็นเยอะแยะเนี่ยสวยงามเนี่ยลงตัวเนี่ยทำไมถึงเลือก PCX ถามหมดเลยเพราะว่าเป็นรถที่ชื่นชอบมานานแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแบบใครๆก็ใช้กันวัยรุ่นก็ใช้กันตั้งแต่ตัวเก่าตั้งแต่ตัวนี้มาถึงตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มันตอนนั้นผมอยากได้ PCX อยู่แล้วตอนแรกอยากซื้อตัวนี้ครับแต่ตอนนั้นตัวนี้กำลังออกมาใหม่อ๋อก็เลยรอคันนี้ใช่
เอาให้จบๆทีเดียวใช่ครับแล้วเนี่ยต้าเนี่ยโหแต่งได้สวยงามมากเลยอย่างพวกงานคาร์บอนเนี่ยครับผมหาซื้อยากไหมไม่ยากนะครับทางร้านพี่เจก็มีเหมือนกันงานคาร์บอนต่างๆแพงไหมไอ้พวกงานคาร์บอนเนี่ยพวกเนี้ยก็แล้วแต่ชิ้นงานครับแล้วสำหรับเนี่ยแน่นอนอยู่ที่ร้าน JVTech ครับเครื่องยนต์คันนี้มันเป็นสเต็ปไหนสเปคไหนสเต็ปก็คือโลก CB ชัก5ครับมวยสายที่ที่เจเลยใช่ครับเป็นสเต็ปแรกสเต็ปเดียววะหรือเริ่มขยับขยับมาเรื่อยๆครับคือเริ่มต้นเลยเข้ามาที่นี่นานยังถามตรงๆเลยประมาณเกือบ2ปีแล้วครับ2ปีมาสเต็ปแรกเลยรู้จักไหมรู้จักไหมสเต็ปแรกก็ตามมาทางหน้าเฟซครับตอนแรกก็รถผมเป็นข้างประเภทมาแล้วแบบทำเองมารู้จักพี่เจในเฟซผมก็ตามมาใส่ชามแป๊บนึงข้ามไปไม่ได้ข้างโอเพ่นทำเองทำเองก็จับวิ่งเท่าไหร่ตอนนั้นได้แค่150ไม่เกินเฮ้ย145 150ไม่เกินตัดแล้วเร็วนะครับแล้วพอทำไปอ่ะมันดีกว่าเดิมไหมทำแต่พี่เจวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่ไม่บอกตัวไม้เพราะตัวไม้อาจจะใกล้เคียงแต่ระยะที่มันกระชับกว่าเดิมแค่เปลี่ยนชามพี่เจก็ดีแล้วแค่เปลี่ยนชามเห็นผลเลยอัตราเร่งดีขึ้นแต่แรกเลยอ่ะใช่ครับดีขึ้นเยอะคือหมายความว่ารถจะทำอะไรที่อื่นมาไงผมไม่รู้เปลี่ยนชามไปมันต้องดีกว่าเดิมครับหรือลูกค้าอยากจะเป็นช่างเองครับผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่พร้อมพี่ครับผมอยากได้ชามมีขายไหมยินดีครับพี่มีส่งไม่จำเป็นที่จะต้องทำที่เราทั้งทุกชิ้นนะครับรถที่มาทำที่เราเนี่ยบางอย่างลูกค้าทำเองได้ทำเลยครับผมแนะนำเลยโทรหาผมได้ทำไหนไม่ได้โทรมาถามผมบอกปรึกษาได้ผมไม่เคยโวยลูกค้าครับถามได้หมดจะมาใส่ชามของเราอย่างเดียวอย่างเนาะเดียเนี่ยก็ทำอย่างอื่นหมดแล้วเปลี่ยนชามที่เราไปเราก็ไล่ชามให้มันเข้ารถเขาแค่นั้นนะแต่ขออย่างเดียวยินดีอย่าโทรมาตอนเช้ายังไม่ตื่นถ้าว่าเจ๊ต้องมากี่โมงคะเจ๊ต้องทำเบียร์บ่ายโมงเป็นต้นไปเขาเป็นคนเที่ยงทำครับถ้าไม่เที่ยงไม่ทำยังเขายังไม่ตื่นสเต็ปเนี้ยล่าสุดเนี้ยเอาโดนถ้าเป็นสเต็ปเนี้ยหน้าร้านเลยคิดเท่าไหร่ชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้ CBR ชักห้าผมคิด45,000ครับ45,000ครับมีให้ครบทุกอย่างครับมีมาเดิมๆเลยครับเอาของเดิมกลับไปด้วยของเดิมกลับไปครับบางชิ้นคืนครับใช่ครับอย่างบางชิ้นที่เปลี่ยนโดยเฉพาะในเครื่องเนี้ยเราคืนทั้งหมดเลยฮะก็คือพวกลิ้นคืนทุกอย่างครับลูกสูบแคมทุกอย่างชามท่อเอากลับไปเลยอ่ะใช่ท่อเป็นท่อสร้างเลยคันนี้ขึ้นจนมีอะไรบ้างพอบอกก็ได้ไหมคันนี้มีลูก CBR ครับลูก CBR ชัก5มิลชัก5ครับมีการซิงการซิงด้วยครับมีด้วยครับแล้วก็มีชุดเรือน CBR ทั้งชุดเลยแค่เรือน CBR ก็หลายพันแล้วใช่ครับแล้วชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้มันใช้งานได้จริงเพราะว่าผมรู้ว่าน้องเขาใช้งานเยอะเพราะน้องเขาเป็นแอดมินกลุ่มมีเทคด้วยอันนี้แอดมินเดียวแอดมินกลุ่มมีเทคแล้วคือเขาใช้รถหนักครับคือด้วยความที่เขาเป็นแอดมินมีเทคอ่ะเขาใช้รถหนักเขาใช้รถหนักมากถามเขาดูว่าเขาใช้งานวันกี่โลในสเต็ปนี้ก็ประมาณ80โลถึง100โลก็คือมันคือโจทย์เราครับมันคือโจทย์ที่เราต้องเน้นให้เขาเพราะว่าเขาใช้งานค่อนข้างหนักรถเนี่ยครับเราทำให้มันแรงทำไม่ยากครับแต่เราทำให้ทนเนี่ยยากกว่าอันนี้ถูกต้องนี่เป็นการบ้านเราเลยฮะที่แบบเฮ้ยจะทำยังไงให้มันน้ำไม่ข้ามนะโดยพอลูกใหญ่เนี่ยคนจะรู้แหละการไม่ดังวาวไม่ดังนี่เครื่องเงียบกริบแล้วสตาร์ทที่เดียวติดคือถ้ารถมาทำอย่างเงี้ยช่วงคุณลูกค้าจะมารับรถครับน้องไปปาดพี่เจครับผมยังไม่พ้นปากทางเลยครับครับแลบแล้วครับครับมีครับรับจบครับจบให้หมดครับทำให้ใหม่ฟรีเลยฟรีครับไม่ได้คิดตังค์เพิ่มไม่มีครับไม่มีใครคิดตังค์เพิ่มครับจะแถมค่าน้ำมันกลับบ้านให้ด้วยครับถ้าเสียเวลาแล้วเสียค่าแท็กซี่ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้และคันนี้ทำเยอะขนาดนี้แรงอ่ะแรงครับโอ้โหจะบอกว่าแรงนี้ต้องตอบอย่างมั่นใจเลยแรงครับแรงครับจอดออกเปิดหงายท้องได้เลยอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่เปิดลอยเลยตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไม้ถ้าเป็นไม้รุ่นเก่าก็บอกไม้ยันหลักแต่มันรุ่นใหม่มันดิ้นต้นก็มีเกียร์กับศูนย์อ่ะมีไม้พิกลับไหมถ้าล้อลอยขึ้นล้อเก้าเลยพี่ตัวเนี้ยล้อลอยขึ้นไปล้อเก้าอุ้ยครับยังก็เอฟพันเลยนะใช่พี่ล้อเก้าพี่ล้อเก้าไงล้อเก้าเลยแต่ลองเพื่อนเขาก็วิ่งหมดไม้ของเขาตัวเขาใหญ่ครับเขาวิ่ง160ยันเกย์ไปเลยครับWe'll be right back.
ที่มีรูปให้ชมเนี่ยใครขี่ผมขี่เองครับผมขี่เองเหมาะไหมเหมาะครับนิดหน่อยคือแบบไม่ได้ซุกเอาเป็นเอาตายใส่หมวกครับพอดีใส่หมวกหมวกกันน็อกถูกต้องแล้วคันนี้เขาก็จงกระจกพร้อมครับคันนี้และไอ้สเต็ปเนี้ยท่อสูตรครับที่ใส่แบบมันเป็นท่อสเต็ปไหนอะไรยังไงของใครอันนี้ผมใช้เลือกใช้เป็นท่อพี่แดงหายตีครับเป็นท่อสร้างพี่แดงหายสี่อ๋อก็คือได้เก็บอะไรเดิมเอาไปใช้ได้ใช่ครับเก็บอะไรเดิมไปใช้ได้คิดจะขยับหรือไม่โอ้ก็คิดอยู่อย่าเพิ่งคิดถามช่างมีสเต็ปไหนรองรับอีกไหมคิดอยู่คนเดียวอยากจะวิ่งถามช่างผมจะทำอะไรอีกไหมอย่าเพิ่งคิดเยอะเลยเอางี้ก่อนเอางี้ขับให้เบื่อก่อนนี่ยากก็หมื่นโลเนี่ยผมก็โอเคนะในชุดขนาดนี้คือโอ้ยอย่างนี้หมื่นโลผมถือว่าเหนียวแล้วผมเรียกว่าเป็นเครื่องนี้มหากาพย์เลยพี่ทำแบบเราโมดิฟายใหม่ทุกจุดครับทุกจุดแต่เราก็ยืนใช้เสื้อเดิมเขานะครับไม่ใช้เสื้อหล่อใช้เสื้อเดิมฝาเดิมเขาและมีอะไรจะฝากถึงเนี่ยนี่แอดมิน PCX เลย PCX นะขอไหนฝากหน่อย All New PCX Thailand ครับ All New PCX Thailand มีผู้ติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 16,000 คนประมาณ 16,000 คนตำรวจติดตามกี่คนครับไม่มีเพราะถูกต้องเราไม่ใช่แอดมินกลุ่มที่มาโพสต์เฮ้ยวันนี้เราแข่งกันที่เราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไหล่โชว์รถแล้วมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับคนที่ใช้ PCX บ้างอ๋อก็อยากจะฝากนะครับทุกคนฝากร้านนี้ไว้เลยแล้วกันว่าสำหรับใครอยากจะโมอยากจะแรงแล้วทนด้วยแนะนำให้มาที่นี่เพราะจากที่ผมทำเนี่ยผมใช้งานจริงๆไม่ใช่ทำมาแบบแข่งจอดวิ่ง4วันวิ่งที5วันไม่ดีผมใช้ทุกวันสเต็ปนี้635ใช้ได้ทุกวันผมขี่เองตัวผมหนักประมาณ80วิ่งได้คนด้วยฝากด้วยครับร้านนี้เจ๊ต่อน้องเดียนะคะขอบคุณครับผมครับครับไอ้ไงวันนี้นะคะก็ขอได้ความรู้จากพูดแง่ได้คำยืนยันจากผู้ใช้จริงเขามีวารันตีเนี่ยเครื่องทำอยู่ครับแล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ย JBTech เขาไม่ทำเองโอ้ถ้างานขนาดนี้ไม่ทำเองจะจ้างใครทำหรอครับชั่วโมงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เขาเงียบกันแต่ที่นี่ไม่ได้เงียบเลยนะคะก็ขอขอบคุณร้าน JBTech บ้างแล้ว JBTech ฝากติดตามการติดช่องทางติดต่อครับได้อะไรยังไงก็ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็ชื่อจักรกิจสังทองนะครับภาษาไทยนะครับแต่ถ้าจะสั่งซื้อสินค้าก็ในเพจ JVTech Shop ภาษาอังกฤษครับโอเคครับมีคอยตอบตลอดครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับ JVTech นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ Honda PCX นะครับยังไงก็ฝากติดตามครับต่อไปครับเราจะไปหาใครต่อเดี๋ยวรอชมกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะ Real Time Car Magazine นะคะในช่อง YouTube นะคะทุกวันเสาร์ 1:00 ตรงวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายครับวิวินี่ครับแคมสเต็ปลูกเดิมครับ JVTech ครับต้องมีโลโก้ยิงเลเซอร์ครับดูองศาอันนี้แคม PCX ลูกเดิมอันนี้เป็นแคมเบอร์3ครับสเต็ปพวกลูก58ชัก3 60ชัก3 63ชัก3ครับได้หมดตัวเดียวกันสเปคนี้ครับมีโลโก้เหมือนเดิมของแท้แน่นอนอันนี้ครับแคมเบอร์2ครับเป็นชุดท่อนบนครับ58 60รถไม่มีชักจะเป็นตัวนี้แคม3ตัวจะปิดกันนิดหน่อยครับในเรื่องขององศาการยกและการปิดเปิด
ให้ดูนี่มีเลขหกเลขสองสามเนี่ยอันนี้ชามแต่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางร้านครับองศาพิเศษของจากทางร้าน JVTech ที่เขาว่าชามใบเดียว145บวกนี่ก็เป็นองศาเนี่ยจึงผมเทียบแหละ